อันเตวิสุงวิสุงรตนทายาติสรเนนสหะปัญจสีรานิยาจามาทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรตนทายาติสรเนนสหะปัญจสีรานิยาจามาตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรตนทายาติสรเนนสหะปัญจสีรานิยาจามาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะ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 โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบุตรังจะเลมังคัจฉามิบุตรังปะระนังคัจฉามิธัมมังจะเลมังคัจฉามิธัมมังปะระนังคัจฉามิสังฆังจะเลมังคัจฉามิสังฆังปะระนังคัจฉามิทุติยัมปิบุตรังจะเลมังคัจฉามิทุติยัมปิบุตรังปะระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังจะเลมังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังปะระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังจะเลมังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังปะระนังคัจฉามิทัตติยัมปิบุตรังจะเลมังคัจฉามิทัตติยัมปิบุตรังจะเลมังคัจฉามิทัตติยัมปิธัมมังจะเลมังคัจฉามิทัตติยัมปิธัมมังจะเลมังคัจฉามิทัตติยัมปิสังฆังจะเลมังคัจฉามิทัตติยัมปิสังฆังจะเลมังคัจฉามิกานาติปาตาเวลมณีติขาปะทังสมาธิยามิกานาติปาตาเวลมณีติขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวลมณีติขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวลมณีติขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาลาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาลาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมลยะมัชฌะสมาทฐานาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมลยะมัชฌะสมาทฐานาเวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัตตมาจีลังวิโสทะเยสมมาจโลกาธิปติปะหันปติกทันทะเรยันทิวรังอยาจาธาสันติภัสสตาปรสัคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปะทังบอกสักหลาย
อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะเดินอะไรวันนี้เดินไหนอัฏฐะเดินอัฏฐะปัญจกุมกุมภาคมมาสัตตาโอ้ไม่ได้เลยไป26นี่แหละ26ครับอันนี้6ทัตติงกะทัตติชัตตเวกติอิทะอาจารย์วินิสังวัชรุตระฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่วันนี้ถ่ายจะสนุกแค่นี้ละวันไม่ได้ว่าผมนายไม่นึกไม่แหน่นะลืมนิสสังวัชรุตระปัญญาสตาทัตตเวสติทินังวาลวเจนะปนะโสรวาโรโสรวาโลโหติอะไรอ่ะเนี่ยมันเขาปิดก็แล้วหรือไงฮะเขาจะปิดเครื่องเอาละบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,526 พันปัจจุบันสมัยวันนี้ก็เป็นวันที่26แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันอะไรนะท่านมหาอะไรนะวันเสาร์ครับฮะวันเสาร์ครับอาทิตย์วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์อวันเสาร์เสียงมันก็ได้วันนี้วันเสาร์วันนี้ถ้าจะเทศให้ท่านโยมฟังสนุกซะแล้วล่ะนะวันนี้วันเสาร์ก็เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาของเราล่วงได้แล้วจากเรื่องปัจจุบันมานี่ถึงจะตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันถึงเวลานี้ก็ได้ 2,526 พรรษาด้วยประกาศชนีนี่เรียกพระกลาที่อยู่สุดๆไหมพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคิดจะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหเวระกติธัมมจารินทีตีอันนี้เขาว่าตรงนี้เขาไม่ได้หาว่ามาวันนี้ไม่มีอารัมภบทเพราะว่าเวลาจำกัดอย่างหนึ่งและก็รายการนี้สองบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอยากจะฟังเทศสององค์ไม่ใช่องค์เดียวเห็นไหมนี่ก็ขอให้ท่านพระครูเป็นผู้ถามเป็นผู้ตอบพระครูนี้คือพระครูวิชาญชัยคุณเจ้าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทแล้วก็ท่านก็เป็นพระแบบเดียวกับอาตมาคือเป็นเศรษฐีนี่เหมือนกันเลี้ยงพระปี100องค์เศษจะมีเด็กที่วัดอีกคนนี้วัดอีกถ้าใช้จ่ายในการกินก็ไม่น้อยมีการก่อสร้างนอกจากนั้นก็ยังมีตั้งโรงเรียนนักธรรมโรงเรียนบาลีค่าใช้จ่ายก็สูงจะได้เงินที่ได้มามันก็ไม่ใช่ในเหลือมันไม่พอแต่ช่างเด็กที่อดตายก็ช่างท่านให้เรารวยก็แล้วกันนะเรื่องความว่าวันนี้ที่จะเทศน์มีอานิสงส์มันมากอานิสงส์หลายอย่างฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เคยดูวิดีโอเทปทางโน้นมันเป็นการเทศเรื่องอานิสงส์น้อยใช้ข้อผิดย่อยมากวันนี้มีอานิสงส์หลายรายการคุณจะได้หลักวิชาเป็นส่วนมากถ้าหากว่าอยากจะได้ข้อผิดย่อยก็ฟังตอนกลางคืนตอนกลางวันนี้เทศสองธรรมาสตอนกลางคืนเทศธรรมาสครึ่งอีกครึ่งนั่งอยู่ข้างล่างนอนเห็นไหมหัวเราะไม่หวัดไม่ไหวถ้าใครชอบหัวเราะไม่ชอบร้องไม่ได้หัวเราะนะเรื่องอานิสงส์ที่เทศน์วันนี้นะครับท่านครูก็คือหนึ่งอานิสงส์สร้างมาเองเพราะว่าทางบริษัทพิบูลพรพิบูลมีโยมโตเป็นหัวหน้านำเมนมาถวายในนามของบริษัทและก็อานิสงส์ที่สองก็ไปสงถวายภาณะในพระพุทธศาสนาคือรถยนต์อานิสงส์ที่สาม
อะไรสงถวายเสือถวายหมอนมีญาติโยมจันทรีนำเสือนำหมอนนำเสือมาถวาย646ผืนแล้วก็อาจารย์วีระหรืออาจารย์ยกทรงนี่นำคณะถวายเป็นร้อยๆม้วนมาแล้วแล้วมีญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านนำหมอนถวายก็เยอะและนอกจากนั้นก็มีอะไรสงสร้างศาลาหรือวิหารฐานแล้วก็สำหรับศาลาหลังนี้มันได้ญาติโยมพุทธบริษัทราคามันมากแต่ว่าท่านที่ให้คุณเริ่มต้นคือพลตำรวจโทสงวนและก็โยมบุญช่วยสองสามีปัญญาให้คุณเริ่มทำการก่อสร้าง1 ล้านบาทไม่ได้ทำการก่อสร้างนะแล้วก็ได้คุณกับปัญญาญาติโยมพุทธบริษัทช่วยกันมาแต่กำลังสะพายอีกประมาณ1 ล้านเศษมันก็ยังไม่เสร็จได้แค่นี้2 ล้านถ้าไม่ได้อีกก็ไม่สร้างต่อแต่บังเอิญเมื่อกี้นั่งข้างหน้าญาติโยมให้หลายคนต่อไปก็เป็นสงฆ์สร้างพระพุทธรูปหลังจากนั้นก็มีกรณีพิเศษคือว่าปีนี้จะสร้างตึกให้โรงพยาบาลอีก1 หลังจัดว่าเป็นแค่ห้องนะไม่ใช่ขนาดฐานมี30 ห้องเมื่อวานนี้มีญาติโยมท่านหนึ่งมาทำบุญถามว่าห้องเท่าไหร่ก็เลยบอกไปแต่ราคาย่อๆบอกห้องละ20,000 บาทก็มีโยมนิพพาแท้เล่าบ้านทับศิษย์จังหวัดนครสวรรค์ท่านมาถวายไปแล้ว1 ห้องสำหรับโรงพยาบาลต่อไปท่านบรรดาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านจะทำบุญอีกวันหน้าไม่มีเงิน20,000 บาทแต่ก็มีเงินตั้งแต่1 สลึงขึ้นไปครับนะก็เรียนความว่าวันนี้ท่านครูไอ้พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะแรงไม่มีอะไรสงมันมากอันดับแรกก็จะขอเดินถามท่านครูก่อนว่าการสร้างเมรุไม่เผาศพเนี่ยมันได้บุญได้กุศลได้ยังไงครับครูเขาถามแล้วแล้วเราก็นะเป็นนั้นว่าเขาสร้างเมรุถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เมรุนี่เขามีไว้สวรรค์สมัยสวัยแอร์ไว้สำหรับเผาศพอยากจะทราบว่าอานิสงส์สร้างเมรุเผาศพนี่นะครับมีอานิสงส์เป็นประการใดครับก็พระคุณเจ้าอยากจะทราบว่าในเต๋านางจุนตีเนี่ยนะที่สร้างเมรุถวายไว้ในพระพุทธศาสนานี่ครับว่าจะได้อานิสงส์หรือไม่ได้หรือจะได้อานิสงส์อย่างไรครับอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็แหมหายากพระคุณเจ้าทำไมล่ะคนที่จะสร้างอย่างนี้นะเขาต้องคิดแล้วก็ต้องรู้ประสบการณ์มาพอเพราะเขารู้เลยว่าอย่างในวัดของพระคุณเจ้าเนี่ยอย่างอื่นเขาก็สร้างกันหมดแล้วแต่ไอ้เมรุเนี่ยเขาคิดออกเลยว่าหมู่สัตว์ในโลกมนุษย์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์มันจำเป็นเหลือเกินพระคุณเจ้าเรียกไม่ต้องเสียเรียกว่าจำเป็นนั่นก็เนื่องจากว่ามันต้องตายกันหมดเหมือนที่นั่งอยู่ในศาลาเนี่ยเวลานี้ก็มันตายเข้าไปแบบคนที่อายุ60ก็ตายเข้าไป60 ปีอย่างผมนี่72ก็ตายเข้าไป72 ปีก็ไอเหลือเขาเรียกว่าหนุ่มน้อยคือมันเหลืออีกก็มันน้อยแล้วนะได้ที่ไปแล้วมันมากแล้วอันนี้ว่าเขาคิดอย่างนี้ตกล่วงเขาก็จำเป็นต้องสร้างเมรุเมื่อสร้างเมรุเนี่ยพระคุณเจ้าได้อานิสงส์มากเหลือพอจริงๆนะพระคุณเจ้าเดี๋ยวก่อนครับอานิสงส์ที่จะได้กระโยมผู้สร้างแล้วได้กับฟ้าผู้บังคับได้สองฝ่ายใช่ไหมพระคุณเจ้านั่นแหละฝ่ายแรกก็จะผู้สร้างเป็นคนเป็นนักเสียสละนะฮะทั้งกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังทรัพย์3 กำลังใช่ป่ะคุณเจ้าแล้วก็สำเร็จมาเป็นเมรุนะอันนี้ที่2ก็อันนี้สองที่สองก็ใครคนตายเป็นคนเผานะใช่สิตั้งแต่คนแรกมาจนกระทั่งเรื่อยมาจนกว่าเมรุนั้นจะพังเมื่อเมรุพังแล้วถามว่าเจ้าของเมรุยังอยู่ถ้าเขาทำต่ออีกแต่นั้นว่าคนนี้ขึ้นชื่อว่าการที่เรียกว่ามีทรัพย์แล้วก็
เช่นในเต๋ากับนางจุนจีเนี่ยเขามีทรัพย์ทั้งภายในคืออริยทรัพย์แล้วภายนอกก็คือไอ้พวกแก้วแหวนเงินทองนี่เรียกว่าเรื่องเล็กๆสำหรับคนสองคนนี่เรื่องเป็นอย่างนั้นนี่แหละพระคุณเจ้าอันนี้ผมก็คือว่าได้ทุกวันเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้สองนั้นมันได้ทุกวันมันได้ยังไงล่ะอ้าวที่ว่าได้ทุกวันเนี่ยนะคือเจ้าของเขาปีติยินดีของเขาเขาได้แค่ปีติใช่แต่เสียก็ตังมันจะไปเสียยังไงได้หรอกถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ใช่นักเสียสละเขาทำไม่ได้นี่แต่ผมบอกเมื่อกี้นี่นะอันนี้เขาเป็นนักเสียสละเขาต้องทำได้ไงแล้วพระคุณเจ้าการเอาพระมาเทศมันก็เป็นแบบนี้เพราะพระมันหาจริงกับผีเขาว่าสร้างเมรุให้เผาผีศพได้นะดีใจก็อันนี้ของญาติโยมก็จะไม่ดีใจนะพระเขามีรายได้มั่งอ่ะมันจะดีใจเลยสิฟังคิดว่าจะเป็นพระอรหันต์นี่แหละเป็นพระกังหันไปแล้วสิผมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาว่าผมเป็นพระอรหันต์มันก็ถูกของเขาทำไมแต่ผมก็เลยบอกว่าไอ้หนูเอ้ยมึงว่ากูเป็นพระอรหันต์น่ะมึงตัดอกละออกซะสิกูมันเป็นอย่างนั้นถ้าใครเรียกกูทางไหนกูก็หันไปทางนั้นแหละเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกพระอย่างแท้นะพระกังหันอย่างแท้สองโอในหันก็ไม่อยู่ตั้งแต่เกิดยันตายใช่นั่นต้องอย่างนั้นสิแล้วก็เดี๋ยวก่อนครับท่านครูการสร้างเมรุเนี่ยตายแล้วไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมหรือว่าจะไปเป็นหนอนกินผีครับเมื่อเหรอคนสองคนนี่นะพระคุณเจ้าขี้ริ้วขี้เหล่นะครับเขาเป็นคนมีศีล5ครบสมบูรณ์ที่เรียกว่าศีล5ครบสมบูรณ์นี่ก็เนื่องจากว่าผมได้อยู่ใกล้ชิดคนสองคนนี่เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านมหาใกล้ได้องค์เดียวนะศีล5นี่เขาครบสมบูรณ์แล้วเขาเรียกว่ามนุษยธรรมขี้ริ้วขี้เหล่ชั้นต่ำๆถึงจะมีกรรมอะไรอยู่บ้างเข้าไปตัดรอนเขาก็ยังได้เกิดเป็นคนนะท่านมหาแน่มีข้อหนึ่งนะครับใกล้ข้อหนึ่งคนสองคนนี่เป็นคนที่มีตัวหิริคือความละอายต่อความทั่วทุกชนิดไม่ยอมทำตัวอัตตะโปอัตตะปะจะดุ้งกลัวต่อผลของความชั่วเช่นจะไปด่าเขาคนอื่นเขาก็มีปากเขาก็ด่าตอบเขากลัวเห็นผลปัจจุบันอย่างนี้เขาก็เลยมีอัตตะปะเต็มที่เขามีธรรมะสองตัวนี้ธรรมะสองตัวนี้ท่านทั้งหลายเขาเรียกว่าเทวธรรมธรรมแปลเป็นภาษาไทยว่าธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเหมือนอย่างท่านนี่แต่ท่านมหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อต้องยอมแพ้องค์เงินเขานั่นน่ะยังไงเลยอ้าวจะไม่แพ้ยังไงแล้วก็เห็นกันอยู่เนี่ยไม่ล่ะวันนี้เนี่ยสร้างบ้านที่ใหญ่โตเกินตัวใช่ไหมแต่ก็ผมทำไม่ได้อย่างนี้ผมจะไม่แพ้อ้าวอย่างนี้ได้ขี้แพ้ชนนี่นี่แหละแต่ว่าด้านอื่นไม่แพ้แต่อีตรงนี้แพ้แพ้เลยแพ้ไปแพ้สร้างเล็กสร้างใหญ่ตายเหมือนกันถูกไอ้คำว่าสร้างเล็กสร้างใหญ่สร้างมากสร้างน้อยไอ้ตายเหมือนกันตรงนั้นน่ะถูกละแต่ก่อนจะตายท่านมหามีกำไรมากกว่าผมกำไรนี่มีกำไรน้อยไปหน่อยนะใช่ถ้าเป็นพ่อค้าก็เรียกท่านมหาขั้นมหาเศรษฐีผมได้แค่ขั้นเศรษฐีเขาเรียกมหาเศรษฐีเลยใช่แต่อย่าเรียกไวนะอันนี้เหรอพูดไปไม่ได้ยกยอแล้วไม่ใช่ยกย่องไม่ใช่พอพูดไปกลายเป็นมหาเศรษฐีไปใช่ใช่เหรอที่ใช่พูดช้านะใช่ใช่มหาเศรษฐีนะใช่นี่คนสองคนนี่นะถ้าเขาตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ครบสมบูรณ์คือมีเมตตารักใคร่ตัวเองรักใคร่คนอื่นสัตว์อื่นเหมือนชีวิตตัวเองถ้าเขานั่นอย่างนี้นะนะแล้วก็มีกรุณาสงสารตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเหมือนชีวิตตัวเองมุทิตาไม่อิจฉาใครไม่ยินไม่ข่มเหงใครไม่ดูหมิ่นประมาทของใครนะเมื่อเขาดีก็พลอยดีเมื่อเขาชั่วก็สงสารอันนี้อีกอันนึงก็อุเบกขาญาณตัวนี้แหละทำยากหน่อยนะท่านมหาเอาอุเบกขาติ้วไม่ได้เหรออะไรอุเบกขาญาณมันหย่อนมากไปนะเอาติ้วๆนะพระคุณเจ้าคำว่าอุเบกขาญาณนั่นนะ
ไอ้ที่มันตึงๆหย่อนๆนั่นแหละตัวนี้เนี่ยนะว่าคือเวขานี่ไม่ใช่ของรักษาง่ายแต่ท่านมหามันยากผมเองนี่แหละเลี้ยงลูกติดปีหนึ่งเยอะๆคราวนี้องค์นี้มันเป็นคนที่เดียวขยันหมั่นเพียรน่าจ่ายความรักให้มันเราก็จ่ายความรักให้เขาแล้วไอ้องค์มันเป็นคนแกแลแกเสใช่ไหมครับคราวนี้เกิดไอ้สององค์นี่ทะเลาะกันเราจะวางตนไปเป็นกลางวางไม่ค่อยสนิทเนี่ยครับคุณเจ้ามันคอยจะเอียงไปคนที่เราชอบไอ้ที่เรารักนะฮะนี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่เสียเพราะตัวอคติหนึ่งฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่เขาเนี่ยสองโทสาคติลำเอียงเพราะไม่ชอบที่หน้าเขาแน่อีกข้อนี้ผมรับรองผมหนีเลยเดี๋ยวสงสัยแล้วก็โมหาคติเดี๋ยวก่อนว่าไหนก็ว่ามาดิแหมพูดเรื่อยอ้าวพอก็รถมันออกไม่เดินมันจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้รถคันนี้เมาดับอ้าวก็บอกที่ว่าแปลกก็แปลกที่ไม่อยู่เดี๋ยวถ้าไม่ชอบหน้าเขานี่ผมเข้าใจนะใช่เมื่อกี้บอกไม่ชอบขี้หน้าเขาไอ้ขี้หน้ามันอยู่ตรงไหนอ้าวนี่พระคุณเจ้าแหมขอโทษท่านทั้งหลายทุกคนนะนี่นะไอ้เจ้ามนุษย์ก็ตามไอ้เจ้าสัตว์เดรัจฉานก็ตามนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเป็นสัตว์นรกเช่นเนี่ยๆลูกน้องท่านมหาก็เลยสองตัวทั้งตัวเนี่ยสัตว์นรกก็จริงนะท่านทั้งหลายต้องจำไว้ด้วยนะทำไมล่ะข้างในนะคนแต่ข้างนอกเป็นสัตว์นรกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจริงคุยว่าในชั้นอะไรเลยขาดตัดชีวิตเลยใช่แล้วคุยอย่างนั้นนะถ้าลองถามนู้นิดพวกท่านจะนั่งหลับเลยทีเดียวว่าไงอ่ะถามไงเลิกกินงัวกินควายกินหมูกินไก่หรือยังล่ะถ้าถามเท่านี้ถ้าท่านตอบว่าท่านกินนั่นแหละท่านคนกินคนต้องการสำคัญมากที่ว่าสำคัญตรงไหนล่ะสำคัญตรงที่ว่าคนกินคนต้องการไปสนับสนุนไอ้คนขายไอ้คนขายไปสนับสนุนไอ้คนค้าไอ้คนค้าไปสนับสนุนไอ้คนเลี้ยงไม่ค้าฉะนั้นคนกินมีส่วนได้ด้วยเลยแบ่งกันเลยนี่ท่านทั้งหลายจำไว้ดีนะนี่แหละพระคุณเจ้ามันเป็นอย่างนี้ที่ผมถึงว่าอุเบกขาผมรับรองท่านมหาได้ว่าผมยังไม่แน่นอนญาติโยมฟังแล้วจำไว้ด้วยนะว่าท่านพระครูวิชาญเจ้าหน้าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทวัดประคมคำเท่าท่านบอกว่าคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นคนฆ่าสัตว์ด้วยนะใช่นะครับว่าญาติโยมไปทำบุญวัดประคมคำเท่าเราเอาตะผักไปนะอย่าให้แดกเนื้อเลยนะขอบคุณขอบคุณมากเอาตะผักไปเลยคนเนอะไม่ว่าอะไรเลยเอาดีใหญ่มือใหญ่มือผมไม่กินงัวควายหมูไก่เป็ดหาดมาสิบกว่าปีแล้วนะครับคุณเช่าไหนท่านกระทูน่ะครับไม่กินงัวควายเป็ดวันนี้ผมฉันวันนี้ผมฉันปลาอย่างเลี้ยงวันนี้เยอะเยอะเยอะอันนั้นใหญ่ไล่แล้วทำเนื้อสัตว์ก็จ่ายอ๋อคนกินเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อเป็ดเนื้อไก่บาปกินเนื้อปลาไม่บาปใช่ไหมอันนี้นะนี่ทัญญาชโยมต้องตะแคงหูฟังและสนใจเอาใจใส่ดีหูฟังหูเพราะจะช่วยตัวเองละถามว่าพระนี่ก็กินไหมพระก็กินเป็นพระบาปไหมล่ะพระไม่บาปทำไมไม่บาปล่ะพระไม่ได้ไปสั่งเขาและแต่โยมเขาศรัทธาจะทำอะไรมาถวายเข้าใจเข้าใจเองอ่ะเรื่องเป็นไงเฮ้ไม่ต้องเอื้องใจนะเอาละท่านญาติโยมท่านมหาท่านต้องการตรงนี้ลุงพ่อก็จะบอกให้ท่านจำไม่ดีนะคนในโลกมีสองพวกคนฉลาดคนโง่แน่คนมีสองพวกในโลกพวกเรานั่งอยู่เนี่ยมีสองพวกคนโง่ยังไงคนโง่ก็เอากิเลสตัณหาเข้าไปกินแน่คนฉลาดไม่เอาหาทางออกเขาฟังให้ดีนะหนึ่ง
ไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาฆ่ากันถ้ารู้เห็นไม่กินถ้าไม่รู้ไม่เห็นกินแน่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 ดูนี่นะนี่มันสามข้อข้อสองไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าถ้าสมมติว่าจะทำงานวันที่สิบที่สิบไอ้ตี๋เอ้ยมึงเอาหมูมึงก็เจ็บล้อไก่ดิบตัวใครอย่างนี้แบ่งครึ่งไก่ตี๋ใช่ไหมคณิตเขาฆ่าว่าเป็นกลางกลางเราฉลาดเราไม่ยอมสั่งถึงคนที่เธอจะสั่งเราก็ต้องฉลาดอีกไอ้หนูมึงจะไปเจอไก่เจอปลาเจอหมูเนี่ยมึงเอาไอ้ที่เขาตายตายนะมึงอยากเป็นไปมั้ยนะแน่ถ้ามึงเห็นว่าเขาฆ่าแล้วมึงอย่าเอานะแน่เราสั่งเลยใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเราออกว่าเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเพื่อเราข้อที่สามสำคัญนะจิตมันก็สบายเพราะมันรู้ว่าเราไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาฆ่ากันสองไม่ได้สั่งเขาสามจิตก็ไม่ติดใจสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเราเพราะเราไม่ได้สั่งเรารอดเมื่อท่านมหารอดตัวได้ตรงเนี้ยถ้างั้นตายหมดเนี่ยพวกเนี้ยไปไม่รอดเนี้ยตายหมดเลยสเสด็จคนข้างล่างไม่ดีบทดีคนเดียวบนธรรมะนั่นแหละนี่เป็นอันว่าวันนี้ญาติโยมฟังพระแก่โกหกเทศให้ฟังอ้าวนี่ทำไมเขาว่าที่บอกว่าไม่กินว่าไม่บวชนานมีทานมาก แต่วันนี้ก็ไม่เคยเล่าวันนี้ไม่เคยเล่าแต่ตอนนี้อารมณ์มันมากนะอารมณ์ความว่าการสร้างเมรุเนี่ยไปสวรรค์ได้ไหมได้ไปพรหมได้ได้ปัจจุบันนี่ไม่ต้องไปได้ไม่รอให้ตายแล้วพระคุณเจ้าได้ยังไงได้ยังไงได้คนเราถ้าจิตมันเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจสบายแช่มชื่นดีจะแล้วบรรเทาโลภโกรธหลงได้เป็นวิเศษคนนั้นแหละเวลานี้อยู่บนสวรรค์เรียกว่าจิตเป็นสุขใช่ไหมใช่ไอ้สวรรค์นี่ก็แปลว่าสุขนะอางานเจสุขติถ้าก็จะเป็นพรหมได้ไหมล่ะอะไรเป็นพรหมได้ไหมพรหมนายที่พระคุณเจ้าเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงล่ะเป็นไงบอกว่าคนสองคนในกำลังกินกีนี่ถ้าเจริญพรหมวิหารแน่นหนารับรองได้ไปพรหมแล้วไม่มีปัญหาเจริญพรหมวิหารจะแน่นได้ต้องจะเดินตามพระคุณเจ้าคือนั่งเป็นกรรมฐานทานละไมศีลละไมภาวนาไมทานละไมก็บุญสำเร็จในการบริจาคทานเหมือนท่านญาติโยมทำศีลละไมก็บุญสำเร็จในการรักษาศีลนะภาวนาไปกระวนกระเวียดในการสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศน์บ้างแล้วก็นั่งกรรมฐานบ้าง อันนี้เขาไปแน่ไปคนแน่นะใช่เดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าจะทำบุญวัดไหนยิ่งได้แต่เป็นพรหมทานทำไมอ่ะจะทำบุญที่วัดไหนแหมพระคุณเจ้าอันนี้นะพระคุณเจ้าก็ต้องการจะรู้และให้ญาติโยมรู้ถึงได้ถามอย่างนี้ก็ท่านนะที่ใช่ไอ้ผมเองก็ไม่อยากจะตอบเท่าไหร่ไม่อยากจะตอบแต่พยายามตอบนิดถึงการเกรงใจผมก็ได้ถ้าตอบได้ผมกลัวอยู่อันนึงนะครับนะทำไมเพราะเคยถูกเขาโจมตีมาแล้วนั่นเลยฮะไม่ต้องที่นี่ไม่ใครโจมตีคือว่าถ้าจะทำบุญกับพระเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านญาติโยมต้องดูให้ดีนะบอกพระก็ได้บอกให้รู้เลยพระแท้มีพระเทียมมีพระปลอมมีนี่สามจังหวะมันคนพูดอย่างพวกท่านมีสามจังหวะคนแท้มีคนเทียมมีคนปลอมมีอ่ะเดี๋ยวพระแท้เป็นไงอ้าวพระแท้หรือเขาก็พระแท้นะหนึ่งเป็นผู้ขยันและอดทนพระแท้นะสองเป็นผู้ที่มีสติปัญญารอบคอบจะทำอะไรก็หาผิดพลาดยากสามเป็นนักเสียสละอ๋อย่างพระปกครองคำเท่าใช่ไหมก็ไม่ใช่องค์นั้นองค์เดียวแล้วข่าวไม่ใช่ข่าวเขาว่าวัดพระสงฆ์ไม่ใช่เห็นว่ามีสติปัญญารอบคอบอยู่ไหม